สำหรับวันนี้นะคะปันฝันปันยิ้มนะคะมีรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่มีได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็รายการดีๆแบบนี้ด้วยได้มาให้กำลังใจน้องแม็กนี่ก็รู้สึกดีใจนะคะถ้ามีได้เห็นรอยยิ้มของเขาแล้วก็ได้เจอคุณตาคุณยายที่น่ารักนะคะมิว่านี่เป็นหนึ่งครอบครัวตัวอย่างนะคะซึ่งมิว่าทั้งหมดไม่ว่าเราจะเป็นโรคภัยอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดอยู่ที่จิตใจค่ะถ้าจิตใจของเราเบิกบานแล้วก็มองในแง่บวกนะคะทุกอย่างก็มีแต่เรื่องดีๆเข้ามาค่ะร่วมปันฝันรอยยิ้มให้เธอได้ใช้ให้รักที่มีความหมายอยู่และคิดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้มนะคะรายการที่เป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือแบ่งปันโอกาสดีๆให้กับคนในสังคมของเราค่ะเอมี่มรกตกิติสาระนะคะวันนี้มารับหน้าที่เป็นดาราจิตอาสาค่ะแล้วก็มาให้กำลังใจกับน้องแม็กนะคะหรือว่าเด็กชายวันชัยฤทธิเกศรนะคะซึ่งกำลังเข้ารับการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดนะคะโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปีดิกศัลยกรรมกระดูกและข้อโรงพยาบาลสมิติเวชแห่งนี้ค่ะซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะเพราะว่ารายการของเรานะคะปันฝันปันยิ้มประสานขอความอนุเคราะห์จากกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่ค่ะกองทุนสมิติเวชเพื่อชีวิตใหม่จะมีวัตถุประสงค์และก็ที่มาในการก่อตั้งเพื่ออะไรนั้นนะคะเราจะไปฟังจากศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกาตู้จินดากันเลยค่ะกองทุนชีวิตใหม่ของสมิติเวชเนี่ยนะคะก่อตั้งวัตถุประสงค์เพื่อจะช่วยเด็กโดยตรงเลยค่ะแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเด็กที่มีโรคที่มีสถานภาพลำบากน่าสงสารมากเลยแล้วก็เป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะยากไร้ด้วยนะคะตัวอย่างเช่นหัวใจพิการแต่กำเนิดเนี่ยปีหนึ่งเกิด 8,000 รายแต่ 4,000 รายนี่ก็พอทุเลาอ่ะพอโตได้แต่อีก 4,000 รายถ้าไม่ได้ผ่าตัดตายลูกเดียวค่ะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งกองทุนนี้ในปี2553นะคะซึ่งเป็นปีที่สำคัญมากในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอภิเษกสมรสครบ60ปีค่ะเราก็เลยทำเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สองพระองค์นั้นนะคะนี่ต่อไปทำอีกค่ะ2558นะคะในปีนั้นก็สมเด็จพระเทพท่านก็มีพระชนมายุ5รอบคือ60พรรษานะคะเราก็ทำโครงการเรียกว่าชีวิตใหม่ไขกระดูกเด็กเพื่อช่วยเด็กทาราซิเมียนะฮะทั้งนี้มาถึงโครงการที่อยากเรียนให้ท่านทราบเนี่ยนะคะท่านเคยเห็นเด็กหลังคดหลังงอไหมคะน่าสงสารมากเลยนะคะ1ในหมื่นรายอาจจะเกิดตั้งแต่เล็กๆจนถึงวัยรุ่นนะคะอาจจะเกี่ยวกับท่าทางของเด็กที่หิ้วของหนักนะคะหรืออาจจะเป็นพันธุกรรมก็ได้แล้วก็เรียนหนังสือก็ลำบากทุกอย่างดำเนินชีวิตลำบากมากเลยเราก็ตั้งใจจะทำในปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็ทรงมีพระชนมายุ88แล้วก็เป็น89นะคะเราก็อยากจะทำเพื่อจะเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะช่วยชีวิตเด็กเหล่านี้นะคะแล้วเราก็ตื่นรือร้นอย่างยิ่งที่จะช่วยเด็กเหล่านี้นะคะและเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเลยซึ่งก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธานะคะได้ช่วยกันร่วมบุญครั้งนี้นะคะก็ดังที่ท่านปรากฏเห็นนี้นะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะและให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆด้วยค่ะบันฟันรอยยิ้มให้เธอได้ใช้ให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวันคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้ทราบถึงวัตถุประสงค์และก็ที่มาของกองทุน New Life นะคะที่ให้ความช่วยเหลือด้านการผ่าตัดของน้องแม็กไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะมีก็อยู่กับคุณตาคุณยายของน้องแม็กค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอย้อนถามถึงอาการน้องแม็กหน่อยค่ะว่ากระดูกสันหลังคดเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คะตอนอายุ9ขวบค่ะอืม9ขวบนี่คือเรารู้ว่าเขาเป็นมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอาการมันยังไม่ทราบค่ะไม่ทราบค่ะแล้วอาการนี้คือเป็นยังไงครับปวดหลังตอนแรกจะเป็นตัวร้อนเป็นไข้ธรรมดาค่ะยายก็ยาพาราลดไข้ให้กินให้กินมันก็ไม่ดีขึ้นนะคะก็พาส่งโรงพยาบาลเขานัด3เดือนครั้งพอดีบังเอิญยายล้ม
หัวเข่าแตกค่ะเลยก็หยุดไป3ปีแล้วมาดูทีหลังว่าอาการเขาหนักแล้วค่ะอาการหนักนี่คือเขาจะบ่นปวดหลังไหมคะหรือว่ายังไงบ่นปวดหลังค่ะเวลาก็นั่งก็อะไรก็จะปวดหลังแล้วโรงพยาบาลที่ผ่านมาไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรบอกไม่ได้คือเขาไม่รู้สาเหตุค่ะเขาตอบไม่ถูกสาเหตุค่ะค่ะแล้วก็อย่างนี้น้องไปโรงเรียนไหมคะตอนแรกก็ไปโรงเรียนค่ะมาหยุดตอนม.2 เทอม1ค่ะแบบก็ปวดหลังไว้นั่งไม่ไหวค่ะแล้วนั่งไม่ไหวนี่คือต้องหยุดเรียนไปเลยใช่ค่ะอย่างนี้น้องมีบ่นว่าแบบอยากไปโรงเรียนหรืออยากไปทำกิจกรรมเขาอยากจะไปโรงเรียนแต่ก็บอกว่าไปแล้วก็ปวดหลังแล้วบางทีเพื่อนก็ไม่เข้าใจหยอกเขาแรงๆเขาล้มเขาอะไรเขาเจ็บใช่เรื่องแบบนี้มันถึงข้างในจิตใจเราอะเนาะค่ะแล้วอย่างนี้คุณตาคุณยายได้ติดต่อทางรายการปันฝันปันยิ้มของเรายังไงคะลูกชายเขาลงเฟซหลอกคุณวุฒิเนี่ยเขาติดต่อทางลูกชายแล้วก็ขอครีมขออะไรดูแล้วก็ทีหลังก็ติดต่อไปก็บอกให้มาเลยนะยายนะเขาจะทำการผ่าตัดแล้วนะอะไรนะก็พากันมาละแล้วตอนนี้คุณตาคุณยายรู้สึกยังไงบ้างคะที่หลานของเราจะได้รับการผ่าตัดในครั้งนี้คะดีใจมากค่ะค่ะทางรายการของเราก็ดีใจนะคะที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยให้น้องแบบอาการดีขึ้นคุณตารู้สึกยังไงที่อยากให้น้องผ่าตัดนี่พ่อเหตุผลอะไรคะพ่อไงพ่ออยากให้เขาได้มันปกติอย่างน้อยช่วยตัวเองได้แค่นั้นเองค่ะยายก็ลำบากเพราะปู่ย่าตายายนี่ก็รักของลูกเลี้ยงเหมือนกับเลี้ยงลูกนะค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่น้องจริงๆแล้วก็ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วค่ะแล้วตอนนี้คุณตาคุณยายจริงๆก็ไม่สบายด้วยใช่ไหมคะก็เป็นโรคทุกคนค่ะตาของหัวพืชปอดติดเชื้อคุณยายเป็นเบาหวานความดันไขมันแล้วก็ความดันด้วยหัวเข่าที่ล้มกระดูกคอก็เสื่อมเป็นหลายอย่างยายถึงอยากให้มันช่วยตัวเองได้ไม่กี่วันตากับยายก็ต้องตายดังนั้นนะคะวันนี้นี่ก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณตาคุณยายแล้วก็น้องแม็กด้วยนะคะในการผ่าตัดครั้งนี้นะคะช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะไปส่งน้องแม็กเข้าห้องผ่าตัดนะคะแล้วเราก็จะไปพูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ดูแลเรื่องของการผ่าตัดกระดูกสันหลังคดของน้องแม็กนะคะการผ่าตัดครั้งนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะช่วงหน้าค่ะปั่นปั่นฝันรอยยิ้มให้เธอได้ใช้ให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลพรุ่งนี้ยังมีความหวังใหม่แสงไฟก็ยังไม่สิ้นทางแสงดาวแพร่ไม่จืดจางห่างไกลคุณผู้ชมคะระหว่างที่เราให้น้องแม็กไปเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดนะคะตอนนี้มีก็อยู่กับศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์เจริญโชติกวณิชค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หมออาจารย์หมอคะก่อนอื่นต้องถามก่อนเลยค่ะว่าหลังจากตรวจน้องแม็กแล้วเนี่ยถ้าอาการของน้องเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างคะเริ่มต้นเราก็น้องแม็กเนี่ยมาตรวจสภาพร่างกายค่ะโดยเฉพาะยิ่งการตรวจหัวใจนะครับตรวจปอดนะอวัยวะภายในทุกส่วนค่ะนี่เด็กหลังคดเนี่ยโดยเฉพาะหลังคดทางส่วนบนนะของกระดูกสันหลังเนี่ยถ้าว่าความโค้งมันเยอะจะมีปัญหาเรื่องระบบการหายใจน้องแม็กเนี่ยหลังคดค่อนข้างเยอะนะคือเท่ากับเป็นตัวเอสเลยใช่ไหมครับเป็นตัวเอสแล้วก็ได้ส่งไปให้แพทย์อายุรแพทย์นะครับทางเชี่ยวชาญด้านโรคปอดเนี่ยเขาไปวัดระบบการหายใจนะความสามารถในการหายใจเนี่ยก็ยังโอเคอยู่นะแล้วก็ความเสี่ยงน้อยนะครับน้อยกว่าความเสี่ยงน้อยครับสภาพร่างกายที่ไปก็ค่อนข้างดีไม่ซีดไม่มีอะไรผิดปกติทางระบบเลือดค่ะแล้วก็คือจริงๆแล้วในการผ่าตัดครั้งนี้ก็คือเราต้องยืดกระดูกสันหลังระยะเวลาในการผ่าตัดเนี่ยมันนานพอสมควรนะเพราะเราต้องค่อยๆแทะสมัยก่อนเราใช้เหล็กแท่งอันเดียวดามไว้ดามไม่ให้คดครับดามมาแก้คือยืดเหมือนต้นไม้มันโค้งนะแล้วก็ดันแล้วก็ดันไว้ดันแล้วให้มันยืดออกค่ะส่วนของเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่เราใช้สกรูนะครับใช้สกรูยึดกับกระดูกสันหลังแล้วก็ค่อยยืดออกก็ค่อย
ขยายออกยืดออกในการทำต้องระมัดระวังที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของระบบประสาทเพราะว่าถ้ายืดมากไปหรือว่าทำโดยไม่ระมัดระวังเนี่ยหลังผ่าตัดอาจจะมีอัมพาตได้ไหมครับเพราะว่าแทรกซ้อนนี่สำคัญที่สุดอันที่สองก็คือว่าเนื่องจากการผ่าตัดแผลค่อนข้างกว้างอาจจะมีการเสียเลือดตกเลือดไม่ใช่น้อยอันนี้นะแต่ว่าได้เต็มเลือดก็อย่างครบถ้วนนะครับพี่ที่ถามว่าหลังผ่าในตัวจะยืดขึ้นไหมแน่นอนยืดขึ้นค่ะเด็กทั่วไปเนี่ยถ้าหลังคดประมาณ60องศานะครับสวัสดิ์มีวิธีการวัดสามารถยืดได้ถึง8เซนส่วนใหญ่ได้สูงขึ้นแน่นอนที่สุดเรื่องนี้พอเรายืดเสร็จแล้วอวัยวะข้างในนี้จะมีผลกระทบยังไงบ้างจริงๆนะการที่หลังคดได้โดยเฉพาะคดส่วนล่างหน้าจะมีผลกระทบต่อระบบทางเดินอาหารค่ะกระเพาะค่ะหนึ่งถ้าคดทางบนจะมีผลกระทบต่อปอดระบบการหายใจต่อหัวใจนี่ถ้าหากคดข้างล่างๆนี่ก็มีผลต่อระบบทางเดินอาหารแต่จะมีท้องอืดนะครับอาจจะมีผลกระทบเรื่องระบบการขับถ่ายนะส่วนใหญ่พอหลังคดพับเนี่ยเราแก้แล้วนะท้องอืดอะไรต่างมันก็จะดีขึ้นค่ะแล้วอย่างนี้ของน้องแม็กเองเนี่ยเขาต้องพักฟื้นหลังผ่าตัดนานไหมคะคุณหมออยู่ในโรงพยาบาลจริงๆผมว่าประมาณ7วันนะถ้าไม่นานนะคะ7วันแต่ว่าเนื่องจากเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ใช้โลหะยึดกระดูกได้แน่นหนานะเราถ้าเขาทำได้ 2-3 วันให้ลุกขึ้นเดินแล้วแล้วสกรูนี้มันมีอายุการใช้งานไหมไม่มีอ๋อก็คือผ่าครั้งนี้ก็คือเป็นเขาเรียกเม็ดเคลื่อนเกล็ดมาเป็นโลหะเป็นไทเทเนียมค่ะที่สามารถที่จะฝังเข้าไปในร่างกายได้อยู่ตลอดไปตลอดชีวิตไม่ต้องออกส่วนถามว่าเมื่อไรจะปกติไหมแน่นอนที่สุดต้องใช้เวลาคือการแก้ไขหลังคดเนี่ยไม่ใช่หมายว่าเราเอากระดูกเข้าไปยึดตึงแล้วก็เสร็จกันหมายว่าต้องทำให้กระดูกส่วนหน้ามันติดกันด้วยทำให้เขาเลยออกเป็นภาษาชาวบ้านมันออกกันใช่หมายว่าเราออกกระดูกหมายว่าทำฟิวชั่นทำให้กระดูกมันติดนะเป็นเกิดจะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับต้องใช้เวลาผมว่าประมาณ3-6เดือนแต่อย่างนี้จากเดิมที่น้องไปโรงเรียนไม่ได้ตอนนี้น้องก็จะกลับไปโรงเรียนได้ควรจะไปได้แต่ผมว่า3เดือนน่าจะไปเรียนหนังสือได้ค่ะโอเคค่ะแต่ทีนี้ประเด็นสำคัญคือว่าหลังจากกลับบ้านแล้วเนี่ยผู้ปกครองเลยเพราะคุณตาคุณยายต้องดูแลในเรื่องอาหารการกินนะครับการเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ถามว่าเขาเข้าไปสู่สังคมเด็กไม่มีความด้อยแต่คนนี้เขาได้ข่าวมีความด้อยเรื่องของใช่คนหลังคดแล้วก็ไม่กล้าไปเรียนหนังสือเลยใช่โดนเพื่อนล้อค่ะแบบประเภทนั้นเพราะเราสามารถรักษาทั้งสภาพจิตได้เพราะค่ะอันนี้มีว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะสุขภาพจิตค่ะตอนนี้นะคะก็ใกล้เวลาที่ต้องทำการผ่าตัดให้กับน้องแม็กแล้วนะคะเราก็จะให้คุณหมอเนี่ยต้องไปเตรียมตัวแล้วก็เตรียมความพร้อมวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่กรุณามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะดีใจครับดีดีครับขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะตอนนี้คุณผู้ชมคะเราจะไปส่งน้องแม็กเข้าห้องผ่าตัดกันค่ะเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะคุณตาคุณยายและน้องแม็กและมี่นะคะพร้อมที่จะไปห้องผ่าตัดแล้วค่ะตอนนี้เราจะเอารถเข็นมารับน้องนะคะแล้วก็จะไปที่ห้องผ่าตัดกันนะคะครับมาค่ะมาแสงไฟก็ยังไม่สิ้นทางแสงดาวพรางพราวไม่จืดจางห่างไกลเหมือนใจเราเคียงข้างกันตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่หน้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะก่อนที่เราจะส่งน้องแม็กเข้าไปข้างในคุณตาอยากจะพูดอะไรบ้างคะผมก็ขอขอบคุณนะครับคุณเอมมี่หนึ่งนะครับแล้วก็โครงการของปันขวัญปันยิ้มแล้วก็โรงพยาบาลเมติเวชแล้วก็คุณหมอจรูญนะครับผมขอขอบคุณทุกคนในเครือข่ายเนี่ยครับพี่ดีใจด้วยนะแล้วก็อยากให้น้องเข้มแข็งแล้วพอน้องหายแล้วน้องอยากจะน้องฝันอยากจะเป็นอะไรแล้วอะไรที่น้องชอบน้องต้องทำให้สำเร็จนะครับและพี่จะเป็นกำลังใจให้น้องแม็กเก่งสนุกเกอร์มากค่ะมีคุณตาสอนมีก็เลยบอกว่าต่อไปนี้เนี่ย
ถ้าน้องหายแล้วให้น้องฝึกแล้วอยากเป็นนักสนุกเนาะดังๆน้องดังเมื่อไหร่ก็อย่าลืมนี่แล้วกันค่ะยังไงก็โชคดีนะจ๊ะแล้วพี่จะอยู่ตรงนี้นะโอเคค่ะขอให้ลูกสู้สู้ลูกชายสู้คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมีก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่วันนี้ได้มาให้กำลังใจน้องแม็กแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็หวังว่าน้องแม็กเนี่ยนะคะจะกลับมาแข็งแรงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็หายจากการเจ็บปวดทรมานที่เคยเป็นมาค่ะวันนี้นะคะมีก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ทุกภาคส่วนนะคะที่ร่วมกันช่วยเหลือน้องแม็กนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะแล้วในการทำหน้าที่ของมี่ในการเป็นจิตอาสานะคะก็หมดลงแล้วเช่นกันค่ะสัปดาห์หน้าจะมีดาราจิตอาสาท่านใดมานะคะก็ต้องคอยติดตามชมนะคะแล้วก็วันนี้เวลาของรายการปันฝันปันยิ้มของเราก็ได้หมดลงแล้วนะคะติดตามรายการของเราได้นะคะทุกวันจันทร์หลังข่าวภาคเที่ยงนะคะเอมี่และก็ทีมงานวันนี้ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะร่วมปันฝันรอยยิ้มให้เธอได้ใช้ให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน